่ะสวัสดีครับผมงงแล้วสิว่าทำไมถึงผมเต้นแบบนี้โอ้ยบอกเลยว่าผมได้หูฟังใหม่คุณว่าอาจจะแปลกตาแปลกใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่โบ๊ททำไมรถเปลี่ยนไปไม่ใช่ผมเปลี่ยนนะครับหูฟังเปลี่ยนดูขึ้นดูแบบดูดีนะครับดูดีขึ้นนะครับผมขอสักนิดนึงมันโอ้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าผมจะหูฟังอะไรนะครับผมเป็นหูฟังใหม่ทีอยากจะแนะนำทุกคนรู้ไปเลยผมเนี่ยเปลี่ยนหูฟังครับโอ้ยคนแบบมาถึงปกติเห็นหูฟังใช่ไหมเออผมโดนหมากัดนะครับผมแม่งกัดสะขาดเลยนะครับผมก็เลยทำการเอาหูฟังตัวใหม่มาใช้นะครับเป็นของอะไรเรามาดูกันนี่ครับ HyperX นะครับข้าวคอนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่จับต้องได้ง่ายไม่แพงมากอันนี้ไม่ได้โฆษณาจริงผมเนี่ยเอามาใช้แล้วถือว่าเฮ้ยผมบอกเลยยุคนี้นะครับ HyperX มาแรงมากนะครับถามว่าดียังไงผมบอกเลยนะครับดีก็บอกต่อไม่ดีก็ไม่บอกนะครับนะทักมาผมได้เรื่องหูฟังเนี่ยผมแนะนำได้เลยนะครับบอกเลยนะครับหูฟังนี้ดีมากดีจริงๆดียังไงนะครับไม่ได้ขายของไม่ฮาร์ดเซลอันนี้จากความรู้สึกจริงๆนะครับแล้วผมก็จะให้เป้ใช้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมใช้นี่ผมแกะแล้วนะไม่ได้อันบ็อกให้ดูนะนี่คือกล่องนี้นะครับแต่ผมจะมาแกล้งแบบอันบ็อกไงนะครับผมใช้มาได้เวลาประมาณ 2-3 วันแล้วแล้วบอกเลยไม่มีการเรื่องเจ็บหูมากๆไม่มีการเจ็บหูนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมีอะไรมากแกะเลยนี่นะครับนี่นะฮะเอาแต่โยนทิ้งไปเลยนะครับกลัวอะไรขอโทษครับนะครับก็นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างโหบดเถื่อนมากนะครับก็อย่าเราของวางก่อนนี่ครับมีกระดาษมา2แผ่นครับของยี่ห้อนี้ครับของคราวครอนะครับก็เป็น HyperX บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาว่าคืออะไรนะครับก็จะเป็นพวกแรมนะครับจะเป็นพวกหูฟังพวกนี้เขามาทำหูฟังกันนะนี่ด้วยอาจดูเถื่อนไม่ชัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับชิ้นแรกชิ้นที่2ครับนี่เขาบอกว่าสามารถต่อกับ PS4 ได้สามารถต่อกับ Xbox One ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อกับ PC แล้วก็เครื่อง Mac นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับ iPad iPhone หรือว่าแท็บเล็ตนะครับได้หมดเป็นหูฟังที่สะดวกคือเอามาบอกต่อนะครับผมบอกเลยว่าพี่แป้งก็ใช้พี่แป้งใช้เป็นสีชมพูอีกยี่ห้อนึงที่สูงกว่าผมและก็ราคาที่แพงกว่าของผมแน่นอนนะครับหูฟังขาดแล้วก็ต้องซื้อใหม่แล้วถือว่าแต่ก่อนเล่นเกมขอสักนิดนึงนะครับผมพูดเรื่องหูฟังหน่อยว่าหูฟังใหม่เนี่ยดียังไงแล้วผมก็ทุกคนอาจจะเห็นผมใช้ยาวแน่นอนนะครับแต่ละคลิปจะมีหูฟังที่อยู่ในหูผมแน่นอนนะครับถ้าเขาเอามาให้ผมโฆษณาหรืออะไรมันคงไม่อยู่กับผมหรอกก็คือซื้อมานั่นเองนะครับก็นี่ครับผมนี่แบบเอาสติ๊กเกอร์แปะเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับ HyperX นะครับนี่ผมเป็นคนชอบสีแดงดำมากๆดูไมค์ก็รู้นะครับเขาบอกว่านะครับผมเนี่ยเป็นของยี่ห้อ HyperX ของลิขสิทธิ์ของ HyperX เลยนะครับผมนะครับโครงเหล็กล่วงนะครับโครงเหล็กนี่ฮะโครงเหล็กทนทานนี่ครับโครงเหล็กทนทานนะครับหนังเกรดพรีเมียมนี่ครับดูทำไมผมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบมันคุ้มอะคุ้มที่แบบเราได้มันมานะครับคุ้มที่แบบราคาที่ซื้อคุณเคยซื้อของเอาไปแล้วคุณคุ้มไหมคือคุ้มมากนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดนะครับผมได้เอาไปใช้แล้วนะครับนี่เหล็กทนทานนี่นะครับก็เป็นหนังนะครับถักกับผ้าก็คือผ้าเข้าไปหนังแล้วก็เกรดพรีเมียมนะครับแล้วเวลาคุณใส่เนี่ยโครงลักษณะไม่ใหญ่มากนะครับผมรับการใช้งานหลายรูปแบบด้วยจะเป็นเพย์โฟเพย์4อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ผมบอกแล้วเราเล่นเกมเพย์4แน่นอนนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่ใหญ่มากมันพอดีกับเรานะครับก็แกะติ๊กเกอร์ไปนะครับก็คือดีไม่เจ็บหูผมใส่หูฟังหลายตัวมากแล้วมันเจ็บหูมากๆนะครับแต่หูฟังรุ่นนี้แทบไม่เจ็บหูเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าแม่งดูดีเห็นปะไม่ใหญ่เกินแล้วดูแบบโอเคอะนะครับนี่ผมแบบแกะมาใช้แล้วผมแบบอยากให้ดูแบบมันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ครับนี่เห็นไหมเป็นหูฟังถักนะครับสายถักนี่สายถักบางคนไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับเป็นสายถักนะครับเห็นขี้เล็บเลยนี่เล็บไม่ตัดเลยบดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสายแถมอีกหนึ่งตัวนี่ความยาวเท่าไหร่เลยครับผมไม่ต้องพูดถึงครับโคตรยาวนะครับผมคุณเดินไปเข้าห้องน้ำนี่ได้เลยนะครับนี่นะฮะหนึ่งมือหนึ่งข้อศอกนะครับนี่สอง
ที่3ที่4นะครับมีแล้วก็มีหัวนี่ครับหัวหูฟังนะครับแล้วก็หัวไมค์ถามว่าเฮ้ยพี่ไมค์อยู่ไหนเนี่ยพี่ไมค์มันอยู่ไหนนี่ไมค์แยกต่อเขายังไงเหรอนี่ครับเขาจะมีจุกตรงนี้นี่เห็นปะนี่แม่งมาเหมือนเป็นรายการรีวิวเลยแต่ก่อนเริ่มเกมขอหน่อยนี่ครับเป็นจุกออกมาอย่างนี้แล้วก็จุกเก็บไว้แล้วก็เสียบหูฟังนี่ครับผมแทบไม่ต้องใช้ไมค์ตัวนี้เลยก็ได้นะครับบอกเลยไมค์นี้ดียังไงนะครับเขาบอกว่าไมค์นี้ครับตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับตัดเสียงรบกวนสาย2เมตรนะครับนี่ครับตัดเสียงรบกวนนะครับดีดูนะครับมันดีมากเท่เทพราเทมากคืออันนี้ผมไม่เคยจะดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับมันเป็นไมค์ที่เป็นหูฟังที่ผมได้มาแล้วก็ที่คุ้มค่าแล้วก็อยากจะมาบอกต่อนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยรู้ดีเลยว่าอะไรดีผมก็จะบอกต่ออะไรไม่ดีก็จะไม่บอกต่อนะครับว่าเอ้ยเพื่อนอันนี้ซื้ออันนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยไม่เจ็บหู1ไม่เจ็บหูครับ2ดีทนทานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกม PS4 กันเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยเกมกันดีกว่าอย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 ่าสภาพโดเวอร์ซับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นโหมดแบทเทิลรอยัลนะครับเป็นแบบ Let's go เป็นโหมดแบบแข่งรถนะครับผมซื้อสกายไลน์มานะครับเป็นโหมดนี้ครับเป็นโหมดที่เราต้องเก็บของแล้วก็ยิงเพื่อนเกมนี้เป็นรถบังคับนะครับผมแข่งกันถ้าใครเคยเล่นพีวันก็จะเคยเล่นก่อนแบบอยากเล่นเพราะเฮ้ยความดับมาเลยโอ้เว้ยนะครับผมนะครับได้พุ่งครับผมว้าวันนี้เราเต่าชนสกายลอยสกายลอยยังเฉยยังไม่ดีไม่ค่อยดีเว้ยวันนี้ครับผมเล่นกับเพจ4นะครับผมนี่ครับเก็บนี้เป็นยิงจรวด2เท่าคือแรง2เท่าจากออกลูกเดียวออก3ลูกอะไรประมาณนี้ไม่เชื่อลองดูครับสีโคตรแรงโอ้โหพลาดว่ะพลาดหลายว่าเต็มเลยโอ้เจ็บใส่ตาครับเก็บกันหนึ่งโอ้ดูใส่ตาของเขาไม่เคยใช้กันเร็วโอ้โหยังไม่ดีครับผมต้นท้ายไม่เอาไม่ท้ายโดนไม่โดนเลยไม่เคยโดนเลยบอกเลยว่าหูฟังนี้ฟังนุ่มมากเหมือนเป็นพาร์ทแนะนำหูฟังนะครับของดีบอกต่อนะครับมาต่อไปเรามาเล่นโหมดนี้กันเป็นโหมดรู้สึกว่าเป็นโหมดแข่งนะครับเราจะเล่นโหมดอะไรดีนี่เลยเอาให้3ดาวมาครับสกายไลน์ครับต้องเล่นแบบมีสติผมที่สองครับยิงไปเรียบร้อยเราดูคนตามหลังอยู่ครับถ้าเราชนหรืออะไรพลาดมาทีเดียวนี่แบบเจ๋งเรียบร้อยโดนไปหนึ่งข้างหลังมันสู้กันอยู่ครับผมรอบที่4เอาแล้วบอสไปบอสชะลอไปวะเฮ้ยจะหลุดไปไฟที่ต้องการมาแทงปั๊บยิงให้ล่วงเลยเอาแบบ3ดอกนี่แหละแทงปั๊บล่วงเอาไว้บอสชนะแล้วบอส
ร้อยครับ3ดาวโอ้ฟินมาแต่งรถยนต์นี่เอาไปเลยเอาไปเลยเหลืออันเดียวแล้วล้อดิฟล้อนู่นล้อนี่สุดยอดครับผมโอเคโอเคครับก็จบดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากหูฟัง HyperX นะครับผมนะฮะคราวๆนะครับผมที่ผมใช้อยู่รุ่นนี้นะครับบอกเลยบางคนคิดนะครับว่าราคา 5,000 ราคา 4,000 หรือเปล่าราคา 3,000 หรือเปล่าราคาเท่าไหร่หรือเปล่าแพงหรือเปล่าผมบอกเลยไม่แพงเว้ยไม่ถึงไม่ถึงที่ผมบอกพูดเมื่อกี้ด้วยดูครับผมใต้ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นราคาเท่าไหร่ไปกดดูกันนะครับสเปคอะไรยังไงอยู่ใต้ดิสคริปชั่นหมดเลยครับผมทิ้งไว้ให้นะครับผมก็นะครับขอบคุณนะครับ HyperX มากๆนะครับผมนะครับถ้าดูอยู่นะครับรอบหน้านะครับถ้าสนับสนุนผมขอหูฟังที่มันเพิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมใช้ได้ไหมครับนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับจะเห็นผมนะครับใช้หูฟังนี้ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะผมโดนแน่นอนแล้วผมไปซื้อไอ้พี่เป้ด้วยอีกหนึ่งอันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปจับไปสอยหูฟัง HyperX กันเยอะๆนะครับผมเสียงนุ่มไม่นะครับตัดเสียงการรบกวนนะครับและตอนนี้บอกเลยว่าพี่แป้งก็ใช้นะครับอย่าลืมไปดูได้ย้ำแป้งก็ใช้โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ